สวัสดีค่ะเมนูขนมด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอเค้กลูกส้มค่ะเนื้อเค้กนุ่มเด้งเคลือบซอสส้มเปรี้ยวอมหวานใครที่กำลังหาขนมในช่วงตรุษจีนนี้นะคะอย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องฟางนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะเราจะทำ3ส่วนด้วยกันค่ะในส่วนแรกนะคะน้องฟางจะทำการทาเนยในพิมพ์ของเราแบบนี้นะคะสำหรับตัวพิมพ์น้องฟางจะใช้เป็นพิมพ์ครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะเป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะขนาดประมาณ6เซนนะคะสำหรับตัวพิมพ์นี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อในแอป Shopee ได้เลยค่ะปกติแล้วนะคะตัวพิมพ์จะมีทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะคะน้องฟางทำการตัดออก2ลูกค่ะเพื่อจะได้นำเข้าหม้อทอดได้นะคะในส่วนของเนยที่ฟางทาลงไปนะคะวันนี้ฟางใช้เป็นเนยขาวค่ะหรือเพื่อนๆสามารถใช้เนยเหลืองหรือว่ามาการีนแทนได้เลยนะคะหลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำตัวเค้กกันเลยค่ะสำหรับตัวเค้กฟางจะทำเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะคะโดยฟางจะใช้ไข่แดงทั้งหมด3ฟองเทลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย30กรัมจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลของเราจะละลายเลยนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วจากนั้นฟางจะใช้น้ำมันรำข้าว30กรัมเทลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่า30กรัมนะคะเทลงไปเลยจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นน้องฟางจะใช้กลิ่นส้ม1ส่วน4ช้อนชาเทลงไปผสมรวมกันเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นนะคะฟานจะทำการร่อนแป้งเค้ก80กรัมและผงฟู1ส่วน2ช้อนชาร่อนลงไปพร้อมกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะพอเราคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตีตัวเมิดแรงกันค่ะฟางจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด3ฟองเทลงไปได้เลยค่ะจากนั้นน้องฟางจะตีไข่ขาวนะคะให้ขึ้นฟูเล็กน้อยพอเราตีไข่ขาวให้เป็นฟองประมาณนี้นะคะจากนั้นน้องฟางจะใส่ครีมออฟทาท่าลงไป1ส่วน2ช้อนชาค่ะถ้าไม่มีครีมออฟทาท่านะคะสามารถใช้น้ำมะนาวแทนได้ค่ะ1ส่วน2ช้อนชานะคะหลังจากที่เราตีส่วนผสมไปประมาณ1นาทีแล้วนะคะจากนั้นน้องฟางจะนำน้ำตาลทราย40กรัมค่อยๆแบ่งเทลงไปประมาณ3ส่วนนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ตีส่วนผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะฟางใช้เวลาตีไปประมาณ4นาทีถึง5นาทีค่ะหรือจนกว่าจะตั้งยอดได้ประมาณนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นน้องฟางจะนำมือแรงผสมตัวแป้งเค้กไปประมาณ1ส่วน3ก่อนค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะขั้นตอนนี้ค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อเค้กเป็นสีเดียวกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็นำไปผสมกับมือแรงได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆคนส่วนผสมนะคะน้องฟางจะค่อยๆใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเรารู้สึกว่าเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นน้องฟางจะใช้ไม้พายเก็บตรงขอบแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำไปใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะค่อยๆเทใส่ในพิมพ์ของเราให้เต็มเลยนะคะสำหรับตัวพิมพ์นะคะถ้าเพื่อนๆมีถ้วยหรือว่าถ้วยสแตนเลสหรือว่าเป็นพิมพ์สำหรับลูกส้มอยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้แทนได้เลยนะคะเ
ระหว่างที่นำเนื้อเค้กของเราใส่พิมพ์นะคะเราก็จะวอร์มหม้อทอดไร้น้ำมันรอเลยนะคะใช้อุณหภูมิที่180องศาเวลา5นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะฟางจะใช้อุณหภูมิที่110องศานะคะใช้เวลาประมาณ25นาทีค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีเช็คนะคะฟางจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางเค้กแบบนี้นะคะถ้าไม่มีเนื้อเค้กติดขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็นำตัวเนื้อเค้กของเราออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะคว่ำตัวพิมพ์ลงนะคะแล้วค่อยๆแงะออกแบบนี้ก็ได้เลยค่ะถ้าเราทาเนยนะคะจะช่วยให้ออกง่ายอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเราไม่ทาเนยมันก็จะออกยากนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็พักตัวเค้กของเราให้หายร้อนเลยนะคะระหว่างที่รอตัวเค้กของเราหายร้อนเดี๋ยวเราไปทำตัวซอสส้มกันค่ะฟางจะนำน้ำเปล่านะคะ125กรัมหรือ1ถ้วยนะคะเทลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทราย30กรัมและแป้งข้าวโพด10กรัมค่ะจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งข้าวโพดของเราจะละลายเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะน้องฟางยังไม่เปิดแก๊สนะคะเราต้องคนตัวแป้งข้าวโพดของเราให้ละลายก่อนค่ะพอเราคนส่วนผสมจนละลายดีแล้วจากนั้นน้องฟางจะนำน้ำส้มสูตรเต็มคนนะคะ30กรัมเทลงไปได้เลยค่ะน้องฟางใช้ตัวนี้นะคะสามารถใช้น้ำส้มยี่ห้ออื่นได้ไหมสามารถใช้ได้นะคะแต่รสชาติอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นน้องฟางจะบีบน้ำมะนาวลงไปประมาณ1ส่วน4ช้อนชานะคะคนส่วนผสมเล็กน้อยนะคะสังเกตดูว่าตัวซอสส้มของเราสียังอ่อนอยู่นะคะน้องฟางจะนำตัวสีแดงนะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะคนส่วนผสมเล็กน้อยจากนั้นก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะฟางจะใช้ไฟอ่อนนะคะระหว่างที่รอนะคะเราก็จะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะห้ามหยุดพักนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อมันจะค่อยๆข้นแบบนี้นะคะพอคนประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นน้องฟางจะนำเนยจืด1ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปได้เลยค่ะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะพอเนยเริ่มละลายแล้วจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเท่านี้ตัวซอสส้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะพักตัวซอสส้มของเราให้พออุ่นๆนะคะก่อนที่จะนำไปเคลือบตัวเค้กค่ะหลังจากที่เราพักตัวซอสส้มของเราให้พออุ่นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปเคลือบตัวเค้กของเราได้เลยค่ะโดยน้องฟ้านะคะจะนำสเปตูล่านะคะมาวางไว้แบบนี้นะคะแล้วนำตัวเค้กวางแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็เคลือบซอสส้มแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่มีสเปตูล่านะคะก็สามารถนำตะเกียบ2ไม้นะคะมาวางแล้วนำตัวเค้กของเราวางไว้ตรงกลางได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้แทนได้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะพอเราเคลือบจนทั่วเค้กแล้วจากนั้นน้องฟางก็จะนำไปพักไว้เลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเค้กของเราทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเคลือบให้พอตัวซอสส้มของเรานะคะเคลือบตัวเค้กก่อนแล้วเราก็จะนำไปพักไว้ประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นเราก็จะนำซอสที่เหลือนะคะมาเคลือบตัวเค้กส้มอีกรอบหนึ่งค่ะพอเราเคลือบเสร็จแล้วก็จะพักไว้ให้เซตตัวประมาณ10นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วก็นำไปใส่จานตกแต่งด้วยใบแก้วแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้เค้กลูกส้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้สามารถแพ็คใส่กล่องขายส่งได้เลยนะคะน้องฟางทำได้ประมาณ 6-7 ลูกเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถลองไปทำตามกันได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะคะคลิปหน้าอยากให้ฟางทำเมนูอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะขอตัวไปทานเค้กส้มก่อนนะคะบ๊ายบาย